สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดหนองคายล่าสุดนะคะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งมีปริมาณน้ำรวมกันเพียงกว่า10ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะหรือมีเพียงร้อยละ 45.732 ของความจุเก็บกักมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้เพียง9ล้าน8แสนลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำเหลือน้อยจนน่าเป็นห่วงก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือกเหลือปริมาณน้ำภายในอ่างเพียง 700,000 ลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 28.43 และอีกที่หนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยบางพวนค่ะมีปริมาณน้ำในอ่างเพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 12.36 เท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนหรือว่าหันไปปลูกพืชบำรุงดินอย่างเช่นปอเทืองนะคะ